ือดดีมาแล้วค่ะนุ่นอ้วนขึ้นป่ะเนี่ยนิดนึงค่ะตอนนี้ทำงานอะไรเราตอนนี้เป็นนักเขียนคอนเทนต์อยู่เว็บนักเขียนเหรออย่างนี้ก็ไส้แห้งอะดิดูลูกป้าเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่อังกฤษโหยกลับมาก็สบายละเงินเดือนตั้ง 90,000 กว่าบาทแล้วทัวร์เนี่ยไปทำงานยังไงอ๋อก็นั่งรถไฟฟ้าค่ะแปะนั่งรถไฟฟ้าทุกวันเลยเหรอค่ะโหอย่างนี้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยโหยังไม่มีรถขับอีกเหรอนี่ซื้อของอาเจ็ดแม่ให้ป้าลือดาวให้อ่ะแล้วนี่เมื่อไหร่แต่งงานน่ะหนูยังไม่มีแฟนค่ะเลือกเยอะระวังขึ้นคานนะก็ไม่เป็นไรนี่คะอยู่คนเดียวก็ไม่แย่นะคะคืออยากโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าค่ะอย่างจ็อบหน้าเนี่ยหนูกำลังจะได้ไปสัมภาษณ์หอยจ้อนอร่อยอ่ะอ๋อเหรอเอาลองไหนลองไหนอย่ามาแล้วอย่างนี้ป้ากับมาจะมีหลานเมื่อไหร่ล่ะไม่เป็นไรตูดใหญ่ๆอย่างนี้หาไม่ยากหรอกเออตกลงเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะอ่ะพี่หามเนี่ยเป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานไงไม่ต้องคิดมากญาติๆกันทั้งนั้นอ่ะอ๋อไม่คิดมากญาติๆกันเนาะเอออาโกใหญ่เพิ่งเกษียณนี่ได้บำนาญเท่าไหร่อ่ะก็25,000ก็โอเคอยู่นะแต่ป้าข้างบ้านหนูได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้สบายไปละทำไมไม่ได้อย่างเขาบ้างอ่ะเออป้าสีไม่เจอตั้งนานแน่อุ๊ยผมบางลงเยอะเลยเนี่ยหน้ากะขึ้นเต็มเลยอ่ะเออโกเล็กผัวไปมีเมียน้อยนี่ไหวไม่ได้โกไม่เป็นไรเว้ยกอดๆนะเออนี่ลูกป้าแต่ยายนี่อ้าวนี่ไม่รู้เหรออ๋อลืมไปเขาบอกไปดูป้านี่โอ้ยไม่น่าบอกเลยโอ้นาฬิกาแพงมากเลยเนี่ยก็มีเงินนี่นาแล้วเงิน 300,000 ที่ยืมป้าไปเนี่ยจะได้คืนไหมนะอานุชทำไมพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างไหมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเหรอแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเคยนึกถึงจิตใจเด็กบ้างไหมเป็นญาติกันอ่ะก็ยิ่งต้องมีเอมพาธีต่อกันปะก็เป็นญาติกันไงมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆได้งั้นหนูว่าตอบตรงๆเลยนะเงินเดือนเท่าไหร่เสือกอ้วนขึ้นนะเสือกไม่แต่งงานเสือกเห็นมะพูดตรงๆใครก็พูดได้แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงจิตใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมิ่งหยุดถามจี้จุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่ได้จะพูดอ่ะก็เก็บปากแล้วกินหอยจ้อไปโน่นสรุปได้เงินเท่าไหร่เนี่ยก็พอมีพอใช้แหละรอก็ยังดีหางานใหม่เนี่ยก็ดีนะไปทำอะไรมาดำขึ้นนะเนี่ยโตป่านี้ยังไม่มีรถใช้เฮ้ยเงินเดือนมันน้อยเนี่ยแปลว่าหางานทำใหม่ดีกว่า